Isang batang Pilipino na bagamat na pagkaamo ng mukha ay nakapatay ito sa kanyang laban sa Thailand. Matapos ang sunod-sunod na knockout na panalo dito sa Pilipinas at pinanalo pa ang bakanting titulo ng Mindanao Professional Boxing Federation. At sa pagpanalo niyang ito, ay nabigyan kaagad ito ng pagkakataong mapalaban para sa pangdigdigang titulo ng WBC Youth ng Minimum Weight Division. At napadayo agad ito sa bansang Thailand para sagupain ang kasalukuyang kampiyon ng titulong ito na si Natapunchay Udum na matagumpay nang nadidepensahan ang titulong ito sa apat na pagkakataon. Ang laban ay ginanap sa Chiang Rai, Thailand na isang walong round na bakbakan para sa pangdaigdigang titulo ng WBC Youth na ang pagtangkang padaraya sana nila kay kabayan sa laban ay humantong sa isang masalimuot na pangyayari. Kuni, tuk kuu na. Kitam lo yun na krap. ชนะน็อก3นี่นะครับต้องยอมรับเลยทีเดียววันนี้ท่านดร.พงศ์ดุเลยครับนี่นะครับของทางเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโอ้โหมาทักทายน่ากลัวครับโอ้โหนะครับจากโตต้าเคมอเตอร์เห็นแห่งแล้วก็หลังนี้17แห่งในการด้วยเช็ดว่าผลงานของชนะชัยตั้งแต่ยอมรับนะครับกระดูกมวยสากลของเรานี่ว่ากระดูกมวยไทยประเภทแข็งโป๊กครับลืมนะครับว่าน็อก6ครั้งอันตรายมากๆเลยคุณชัยทัศน์โอ้โหนี่สะใจจริงๆตาเด็ดขาดเลยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องด้วยนี่คือศึกยอดมวยโลกสนับสนุนโดยโตโยต้าระดับแชมป์โลกแบบนี้เป็นแชมป์เยาวชนของสภามวยโลก WBC นะครับโอ้โหไม่ได้นะอย่าไปอย่าน่ากลัวจริงตั้งแต่วินาทีแรกนะครับเรา21ครับโอ้โหถูกคู่จริงๆต้องรับให้วันนี้ชนะชัยแหมสอบพักวงจังหวัดเชียงรายครับชมกันต่ออ้าวลุ้นยก2นะครับวันนี้ท่านไก่ย่างชนะการแรกแล้วนะครับแล้วก็ชิงเจ้าฟูเซินนะครับดูครับอ้าวบนเวทีเลยรีบร้อนไปหรือเปล่าครับรีบครับต้องค่อยๆเนี่ยครับเราเข้าไปโดนครับเพียงแค่ยก2ครับรูปเกมมันคู่ขี้แล้วครับแต่เราจะได้เปรียบจากมวยซ้ายในยก1ครับอาริเมโตตอนนี้มาเป็นมวยขวาโอ้โหตาเคมอเตอร์มาแล้วแล้วด้วยไทวัดด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มบล็อกเขาก็เริ่มบล็อกลำตัวแล้วครับชนะชัยไม่สนใจครับว่าจะกาซ้ายหรือกาขวาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวนะครับชกให้ถูกใจแฟนเลยทีเดียวนี่ในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งงานพ่อขุนเมืองรายมหาราชนะครับวันนี้ที่เชียงรายนะครับมาต่อยที่เชียงรายเลยทีเดียวนี่เอาละครับวัดกันแล้วครับโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับจัดมวยแบบนี้ให้ชมเลยครับโอ้โหระดับแชมป์โลกนึกไม่ออกเดาแพ้นะครับเรานวดล่างขึ้นบนบ้างแล้วครับโอ้โหไม่กล้ามากเลยครับอยากจะฝากชื่อของชนะชัยของแฟนๆเลยครับชกแบบนี้ครับชนะชัยไอ้ก็ไม่ธรรมดานะครับในอดีตพวงนนท์แหมคนนี้ปรับครับลำตัวอยู่ไม่อยู่ครับลำตัวอาริเมโตเด็กเกอร์นี่ครับมาเป็นมวยซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหจากฟิลิปปินส์ต้องเอ้าอย่างเดียวครับลำตัวขึ้นบนแล้วโอ้โหสองยกดีเท่าน้ำไทยบริษัทขายยาเพนภาคการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงทุบ3เอ้าวันนี้นะครับจีเจอร์กูเซินโดยคุณสายชนชัยพัชกุลใครน็อกใครหลอดไฟ LED นะครับดร.นันทวีสุรพันธ์งานเอ้าน้องบอลโอ้ยสมวิญญาณวันเฮงสมวิญญาณรุ่นพี่ครับตอนนี้ไอ้ลำตัวอยู่ไม่อยู่ครับนาทีแรกลำตัวยังอื่นแฟนลุ้นแฟนลุ้นแฟนลุ้นเขาต่อย9ชนะน็อก6ไม่รู้เรื่องเอ้าเดินตลอดชนะชัยเคยแพ้ทั้งคู่ครับตอกตาครับแหมจัดมวยมันตามเสียงเชียร์แฟนแล้วครับชนะชัยสมราคาครับนี่แหละครับแหมต่อยส่งหน้าบ้านเลยเป็นโต้นะครับยังออกมาต่อไปครับต้องเอาให้อยู่ด้วยนะครับขึ้นบนบ้างแล้วไม่อยู่ไม่ได้โต้รายนี้ต้องยกของเรา21ไม่เคยแพ้เหมือนกันนี่เป็นฟิลิปปินส์อันตรายนะครับถือว่าเป็นฟิลิปปินส์ที่อันตรายมากของเราหรือเปล่าครับเราไม่หล่นครับเอาละครับหล่นไหมลำตัวลำตัวลำแล้วบนแลกกันครับก่อนชนะชัยพวกเราหนีเอ้าติดตลอดเหนียวหนืดจริงๆครับโตโอ้โหผลงานถือว่าไปแล้วครับชนะชัยของเราครับยกนี้ของเรายกนี้ขึ้นยกที่4ขอบคุณบริษัทเซ็นเตร็กบริษัทอุตสาหกรรมท่อได้จำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทขายยาเพชรขอบคุณอุปเกตคุณหัวสำรงอีนี่ครับต้องขอบคุณโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
เดี๋ยวตัวทองพิเศษไปดูนะครับแต่ยังให้อารมณ์สดเมจิแล้วก็โตต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่ง27แห่งนะครับโดยทุนมิจิซัดเงินอนุบอลว่าโตจบ4เบียดติดตัวตลอดเนี่ยแหละครับความพยายามความพยายามลายเมโตไม่ว่าจะแกร่งขนาดไหนจะโดนนวดเลยว่ามีแผ่วมียุบโอ้โหนี่ต้องยอมรับป้องกันในรุ่น105ปอนด์นี่นะครับไม่เคยแพ้ทั้งคู่เราก็ไม่แพ้น็อก3เท่านี้9ครั้งน็อก6รุ่น105ปอนด์เนี่ยทำตัวสวยครับธนชัยครับชัยครับเชื่อว่ามีแผ่วหน้าแผ่วครับต้องยอมรับมีต่อยกันมันระเบิดเถิดโอ้โหประสบการณ์เราอาจจะเป็นรองนะครับแต่หัวใจครับหัวใจและเสียงเชียร์ครับแม่ตอนนี้ดีครับชนะชัยเล่นทุกหมัดครับแต่ต้องระวังเขาสวนนพรัตน์แล้วติดตลอดชนะชัยเล่นล่างก่อนแม่แต่ว่าขยันออกหมัดด้วยจัดว่าเหนียวแล้วครับโดนขนาดนี้ยังจริงของหนักควายแล้วครับอยู่ที่ชนะชัยครับยก4ยกนี้ก็น่าจะเป็นของเรายก4โอ้โหหมดยกแล้วของเราอีก4ยก39 37 39คือคะแนนของชนะชัยเรานำอยู่กับสวมเกาหลีตังกุจับตราแปลงซีลิมจี SD ตราสวมเกาหลีประเสริฐการครับทวินสเปเชียลโอ้โหมาชมต่อยก5นะครับวันนี้ทางสวมเกาหลีตังกุจับด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยเลยทีเดียวมาลุ้นกันต่อบนเวทียก5แล้วก็ซีลีน่าด้วยนะครับหลอดไฟต้องระวังเขาเริ่มจะบวกขวาเล่นล่างก่อนล่างก่อนให้ยุบก่อนเอาระวังอีกบาทต้องทำถูกวิเชียนสมจอ7สีด้วยโอ้ชนะชัยโชคแบบนี้ครับแหมสมควรครับผมก็ได้รับการป้องกันตำแหน่งครั้งนี้ของชนะเนี่ยนี่ยกนี้ยก5เรา21ของเขา19นะครับเขาเริ่มแล้วครับเขาเริ่มเขาเริ่มแล้วครับอย่าลอยนะได้ด้วยต้องบล็อกครับต้องบล็อกให้อยู่กูแล้วอัปคัตดีครับอัปคัตดีครับซึมแล้วยังแรกอีกสุดเลยทีเดียวนะครับวันนี้คุณทรงอิสักดาวครับคุณกระจอนทรงแล้วครับวัดดวงวัดดวงจริงๆนะครับคุณชัยทัศน์โอ้โหน้องบอลเอ้าว่าตอบลำตัวเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งเริ่มหนีช้าแล้วครับฟิลิปปินส์นะครับตารางนิ้วแน่นไปหมดนะครับที่จังหวัดเชียงรายวันนี้โอ้โหแม่และโรงแรมสยามพาราไดซ์วันนี้ดูคู่นี้แล้วมันแฟนได้ชมกันครับชมเสียดายแย่ครับวัดประกันภัยด้วยนะครับนอกหนามอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งคุณวิเชียรนะครับพี่เจริญพงพันธ์อาหารจำกัดเริ่มจะบุกเข้าเริ่มแย่เนี่ยครับถึงตัวตลอดแล้วครับงานใหญ่ของจังหวัดเชียงรายกุมภาพันธ์นะครับโอ้โหลุ้นกันเต็มครับใครนี่มองดูแล้วบางทีมันก่อนยกนี้6ด้วยนี่เป็นฟิลิปปินส์อันตราย 100% นะครับวันนี้ทางไก่ย่างฮาดาวสดเมจิแล้วก็สมคนจะดูจ้าประกันต้องนวดลำตัวต่อครับนวดไปครับนวดไปอัปคัตสลับไปด้วยโอ้โหคู่นี้ลงมาแล้วนะครับอาริเมโตไม่มีเวท6ชกแบบตามเสียงเชียร์ยกนี้ก็เป็นของเราครับดูยักษ์อิเล็กทริก1999จำกัดพีพันพรีเวลและพิเศษ1998จำกัดลุยเลยชนะชัยเอ้าแรงเชียร์เฮ้ๆนะเฮ้แล้วโอ้ยเบนิโตนะครับหูแกกระสุนมาตาคู่นี้ต่อยกันสะใจจริงๆนะครับต้องยอมนะครับอาริเมโตต้องชมคนของเจ๋งๆมาให้ธนชัยเคี้ยวเยาวชนนะครับในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC เนี่ยแหละครับชนะชัยอีก1ดาวรุ่งที่อยากจะใจครับต้องยอมรับต่อยมันมากๆเลยเราใช้พลังไปเยอะแล้วต้องระวังนะครับยกนี้เป็นยก7โต้นะครับชาวฟิลิปปินส์แล้วก็ชนตลอดเลยทีเดียวยกนี้ยก7โอ้โหวีรัตน์เสียหน้าของเราฟันสู้แล้วนะครับขณะนี้กัดฟันสู้แล้วนั่งเชียร์อยู่ขอบเวทีด้วยครับอย่างนี้ถูกใจผู้ใหญ่ครับนี่มีมวยไทยให้ชมต่อด้วยครับนี่ก่อนครับชนอย่างเดียวมาจากไหนมาจากจริงๆนะครับอะไรไม่โตนี่ทนจริงๆเบสิกการชกหมดยกที่7เดี๋ยวยกต่อโตโยต้าทุกสาขาทุกโชว์ขอบคุณนะครับไก่ย่างฮาดาวสดเมจิไฟ LED นะครับสีลีน่าด้วยครับทั้งคู่นี่ด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นผลงาน 100% แต่ว่าตอนนี้ชนะชัยครับ7ยกที่ผ่านมานั้นคะแนนเป็นของเราเชียร์แบบไม่กดดันมากแล้วครับตอนนี้นักชกฟิลิปปินส์เริ่มก้มมาเพื่อลดเป้าหน้าท้องให้เล็กทำให้เราต่อยยากเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ว่าลูกลำตัวนะครับชนะกระดูกชั่วโมงบินก็ไล่เรียกกันนะเราจะชกน้อยกว่าเขานิดเดียวครั้งนะครับเท่า9ท้ายนะครับเขาเริ่มเป็นมวยซ้ายเริ่มจะออกมาซ้ายก็ต้องระวังนะครับซ้ายเขาเริ่มทำงานแล้วมวยที่ต่อยยากมากซ้ายเขาเริ่มทำงานแล้วยกก่อนครับแม่sa pinakitang scorecard ng mga hurado sa bawat katapusan ng laban ay hindi man lang lumamang ang batang Pinoy. Pero matapos ang pangulong round ng laban ay biglang nag-collapse ang Thai champion sa kanyang corner. At dahil sa mga solidong tama ng Thai champion sa kanyang ulo ay bigla itong lumaypaypay na siya na ring dahilan
sa pagkawala ng hiniraman nitong buhay na matagumpay pinanalo ng batang Pinoy ang pangdaigdigang titulong ito sa minimum weight division.